ลกหน้าตัวเองจังเลยอ่ะยังเป็นตุ๊ดเท่งอยู่เลยเดี๋ยวรอให้คนเข้ามาก่อนนะคะยังไม่มีใครเข้ามาเลยวันนี้เงียบจังไม่มีใครเข้ามาเลยเอ๊ะทำไมเงียบหน่อยเศร้าซ้อยจังเลยเข้ามาแล้วนะคะสองคนเองเดี๋ยวก่อนจะขอแชร์นิดนึงนะคะขอแชร์แป๊บนึงอ๋อเซรีน่าลินเข้ามาแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดแกะกล่องด้วยกันนะคะมาตื่นเต้นพร้อมกันนะคะนี่แกะเป็นพอแล้วนะคะอันนี้เป็นกล่องพลาสติกจากอริสโตเติลโรสแบ็กนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าข้างในเป็นอะไรตื่นเต้นแทนไหมมาขออนุญาตใช้อันนี้ก่อนนะคะชึบก่อนเลยละกันหน้าแบบว่ายังบวมอยู่เลยนะคะยังไม่ยุบเลยอ่ะยังเป็นแบบโคมันยองอยู่เลยอ่ะโอเคเพิ่งได้รับวันนี้เองนะคะสดๆร้อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันแดนนี่เฮ้ยมันไม่ได้ใหญ่เหมือนที่เราคิดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูแดนเฮ้ยมันไม่ได้ใหญ่เหมือนที่เราคิดไว้อ่ะมันไม่ได้ใหญ่เหมือนที่เราคิดไว้อ่ะมันใบเล็กนิดเดียวเองอ่ะเป็นกระเป๋าจากอริสโตเติลนะคะอันนี้เป็นสีลาเต้นะคะสีใหม่ปุ๊บเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆเลยนะคะนี่ก็ทำจากหนังแท้นะคะของอริสโตเติลนะคะสีลาเต้ก็จะเป็นสีประมาณนี้เนาะก็จะเป็นทรีโตนนะคะจะมี3สีนะคะก็จะมีสีน้ำตาลเข้มสีครีมลาเต้แล้วก็สีครีมสีเบจตรงนี้เห็นปะตัวกระเป๋าเขาจะเป็นแบบนี้นะคะมีหูให้ด้วยตรงนี้นะคะใส่ของแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้จะบอกว่าสีอันนี้นะไม่ต้องถามเข้ามานะคะสีนี้สีลาเต้นี้หมดเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ไม่มีจำหน่ายแล้วนะคะสำหรับสีนี้เนาะก็เขาต้องรอว่าเขาจะมีสีไหนออกมาบ้างนะคะใช่ดันเป็นใบสุดท้ายด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาเปิดข้างในดูกันนี่นะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเขามีสายสแตปมาให้ด้วยแล้วก็เฮ้ยดีงามตรงไหนรู้ป่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กธัญญานี่นะคะคำว่าอริสโตเติลเป็นสีทองตรงนี้เลยเห็นไหมคะอริสโตเติลแล้วก็มีแบบปั๊มรูปดอกกุหลาบนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีช่องให้ทั้งหมด2ช่องนี่นะคะเป็นช่องใส่แบบว่าการ์ดโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะความกว้างก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองใส่สายแตกกันเฮ้ยปกติเขาจะต้องมีใบรับประกันนะทำไมรอบนี้อริสโตเติลไม่ส่งใบรับประกันมาให้รอบนี้เขาไม่ส่งใบรับประกันมาให้เราอะสวยมากแม่ราคาเท่าไหร่ราคาอยู่ที่ 15,000 ค่ะอ๋อใบรับประกันอยู่ที่นี่นะคะนี่ก็จะเป็นอริสโตเติลโรสแบ็กนะคะจัมโบ้โรซี่บ็อกซ์นะคะนี่สีลาเต้อาร์ตนะคะซึ่งสีนี้หมดเรียบร้อยแล้วเนาะนี่เขาก็จะเป็นใบรับประกันมาให้เรานะคะเดี๋ยวใส่ไว้ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวมันจะหายเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาลองใส่สายสแตปกันดูนะคะว่าสายสแตปมันจะมีความยาวสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยบางคนรอบแรกที่สั่งไปอ่ะเขาไม่มีสายสแตปให้นะคือสายเขาไม่ส่งมาให้เขาส่งมาให้ตามหลังนะคะสายเนี่ยลักษณะสายของเขานะคะก็จะเป็นเดี๋ยวให้ขอไปหนึ่งก่อนสายเขานะคะก็จะเป็นทูโทนแบบนี้มี2สีนะคะนี่ความยาวก็ปรับระดับได้แล้วแต่ความชอบของเราเลยว่าจะปรับให้ยาวได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคล้องกันดูสิเราว่างานยังแบบอ๋อไม่ใช่มันเป็นแบบติดมาอยากได้สีเขียวร้านโคเซ็ตไม่มีค่ะสีเขียวร้านโคเซ็ตจะเป็นไซส์เล็กไซส์เล็กมากพี่ตุ๊กคือหนูไม่แนะนำไซส์เล็กเลยอ่ะเพราะว่านางกออย่างเราตัวละรูปร่างเราจะใหญ่ใช่ไหมพอเราไปสะพายไซส์เล็กเราจะพินาศนะคะคุณแม่เราต้องเอาไซส์ใหญ่เท่านั้นนะคะไซส์จัมโบ้เท่านั้นไซส์จัมโบ้นี่คือดีเพราะว่ามันใส่ได้ทุกอย่างคุณแม่แต่เราไม่ชอบสายของอริสโตเติลอย่างนึงคือสายมันพังง่ายอ่ะจากที่ประสบการณ์ที่ซื้อมาแรกๆนะคะตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นแบบว่าสีทองแล้วก็มีคำว่าอริสโตเติลนะคะนี่แล้วก็อริสโตเติลแล้วสายหูเนี่ยก็เป็นสายเข้มสีเข้มเลยนะคะเวลาใช้ก็สะพายแบบนี้ได้นะ
แต่งตัวเท่ๆอะไรเงี้ยก็สะพายแบบนี้ได้เครื่องมากอยากได้ใบใหญ่ใบใหญ่คุณแม่ต้องรอเดี๋ยวเขาจะลงสีใหม่วันนี้นะคะนี่เป็นลักษณะแบบนี้ก็ถ้าเกิดเราไม่เอาสายเราก็คล้องแบบนี้ก็ได้ก็เก๋ดีอย่างเงี้ยคล้องแบบเนี้ยเก๋ๆคือตอนแรกอ่ะใจจริงเลยอยากได้อะไรนะกุชชี่แต่ว่าคนถือเยอะมากมันเกลือก็เลยแบบว่าเอากระเป๋าที่แบบไม่ต้องเป็นแพงแบบแพงมากก็ได้เป็นกระเป๋าที่แบบว่ามันทำออกมาน้อยๆแต่ว่าเวลาถือเราไม่ซ้ำคนอย่างอริสโตเติลเนี่ยเขาทำออกมาไม่เยอะก็เลยตัดสินใจเอานี่นะคะสีเขียวหนูก็อยากได้เดี๋ยวเราจะมาลองใส่ iPhone ดูนะคะใส่ iPhone ลงไปนะคะว่าได้พอดีไหม iPhone แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอากระเป๋าตังค์ใส่ลงไปกระเป๋าตังค์นะคะไซส์นี้เนาะเดี๋ยวใส่ลงไปดูสิว่าได้หรือเปล่าทำไมมันยากจังเลยตรงนี้อะกระเป๋าตังค์นะคะก็ได้นะพอดีเป๊ะเลยใบเล็กใส่มือถือได้อย่างเดียวแล้วใส่อะไรไม่ได้เลยกับการ์ดนอกจากการ์ดนี่นะคะก็ได้กระเป๋าตังค์แล้วก็โทรศัพท์มือถืออาจจะได้ลิปสติกแท่งนึงแล้วก็ตลับคูชั่นอีกแท่งนึงอะไรเงี้ยก็โอเคละตอบโจทย์นะคะนี่เก๋ๆประมาณนี้เนาะหน้ายังบวมอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาน่าจะลงสีใหม่วันนี้นะคะว่ามีสีไหนบ้างอะไรเงี้ยนะคะสำหรับอริสโตโต้นะคะจัมโบ้ใส่จัมโบ้นะคะรุ่นแรกที่เขาทำออกมาเลยก็จะเป็นไซส์แบบนี้สีนี้จะสะพายยากมากสวัสดีค่ะน้องไอ้นะพี่อ้ํายังบวมอยู่เลยดูสิเป็นตุ๊ดแท่งนี่นะคะเทียบให้ดูก็พัฒนาการจากอันนี้นะคะก็กลายมาเป็นอันนี้นะซึ่งมันก็จะดูเก๋และทันสมัยกว่าเนาะนี่อันนี้คือรุ่นแรกนะคะมันจะแคบมากให้ดูเห็นปะไซส์มันแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบกับพอหลังจากเนี้ยหลังจากรุ่นเนี้ยเขาทําออกมาอีกก็จะเป็นบล็อกอีกรุ่นนึงซึ่งบล็อกรุ่นเนี้ยเขาจะทําออกมาใหญ่กว่าเดิมนะคะนี่ให้ดูเทียบดูอันนี้นะคะทำใหญ่กว่านิดเดียวความกว้างจะกว้างขึ้นมานะคะสำหรับบล็อกอันนี้มันจะเป็นเวอร์ชัน1อันนี้เวอร์ชัน2นะนี่เห็นปะเทียบให้ดูแล้วก็รุ่นล่าสุดก็คืออันนี้เห็นไหมคะก็พลิกโฉมเลยอ่ะอันเนี้ยมันก็แบบหูหิ้วก็ดูทันสมัยขึ้นดูเก๋ขึ้นด้วยอะไรเงี้ยถือไปก็ไม่อายใครสำหรับบล็อกรุ่นนี้นะคะนี่เนาะก็เอามาให้ดูแค่นี้แหละมาตื่นเต้นด้วยกันเพราะว่าก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นใบสุดท้ายพอดีเลยสำหรับตัวนี้นะคะสำหรับบล็อกอันนี้นะคะโรซี่บล็อกอันนี้จัมโบ้ชื่อมันชื่ออะไรเดี๋ยวก่อนขอดูนิดนึงรุ่นก่อนๆไม่เหมาะกับพี่ใช่ไม่ทันส่งมาแม่เกดบอกได้ค่ะลูกรุ่นนี้เขามีชื่อว่าจัมโบ้โรซี่บล็อกนะคะจัมโบ้โรซี่บล็อกเฮ้ยมันสวยจริงๆนะสีดำก็สวยเมื่อวานนี้ไปดูกับน้องเกรซมาใส่เล็กคือมันเล็กมากๆเล็กมากอ่ะเล็กเท่านี้นี่ค่ะไปดูกับเวอร์ชั่น2ความกว้างอาจจะเท่ากันนะคะแต่ว่าไซส์ของกระเป๋าต่างกันนี่แล้วก็อันนี้ยิ่งเล็กไปกันใหญ่เลยอ่ะเล็กมากใส่อะไรไม่ได้เลยอ่ะใส่มือถือยังแน่นเลยอ่ะแต่สีนี้เปรี้ยวดีนะเปรี้ยวมากถือไปท่องไปเที่ยวอะไรเงี้ยได้โอ้ยเมื่อไหร่น่าจะหายยุบก็ไม่รู้เนี่ยน้องไอขอบคุณมากๆเลยค่ะอุตส่าห์แบบว่ามากดรัวหน้าผากแบบเป็นโคมันยองมากแล้วตาดูสิเป็นตุ๊ดเท่งมากนี่ขนาดติดขนตาแบบหนาๆแล้วนะช่วยพังมันบวมยิ่งหนักกว่าเดิมอีกแล้วตรงนี้ก็ยังบวมอยู่นะคะเดี๋ยวน่าจะรออีกสักประมาณ 3-4 วันน่าจะยุบเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะมีคนดูน้อยนิดนะคะแต่ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ขอบคุณด้วยนะคะซินดี้นะคะแล้วก็น้องใบเตยนะคะโอเคก็ไปแล้วมาให้ดูแค่นี้แหละเดี๋ยวถ้าเกิดได้ใบไหนมาใหม่แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกนะจ๊ะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวสะพายเลยดีกว่าวันนี้สะพายยังไงดีสะพายอย่างนี้เนาะน่ารักดีไปหน้าบวมๆแบบนี้แหละ